私にコス衣装作ってくれないかな。コス？そう、コスプレ。はいはいครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมาเรโน่นะครับอีก2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ฤดูกาลวินเทอร์2022แล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้แอดแกมเลยมีอนิเมะน่าดูจะมาแนะนำให้คุณผู้ทุกท่านได้รู้จักกันแต่ก่อนอื่นเลยแอดแกมเคยทำคลิปแนะนำ7อนิเมะแนวแฟนตาซีต่างโลกประจำวินเทอร์2022ไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วหากท่านใดยังไม่รับชมแล้วก็สามารถกดปุ่มตัวไอมุมบนขวาเพื่อเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับ okay. และอย่าลืมคุณผู้ทุกท่านคนละ1ไลค์1แชร์1ซับและ2ไลค์2แชร์2ซับเพื่อเป็นกำลังใจแอดแกมด้วยนะครับผมและคุณผู้ดูที่พร้อมสำหรับคลิปนี้แล้วเราก็ไปรับชมเนื้อหาแนะนำกันเลย Let's go หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์เดิมมีต้นฉบับมาจากมังงะเขียนเรื่องและวาดภาพโดยอาจารย์ชินอิจิฟูกุดะปัจจุบันมังงะญี่ปุ่นนั้นออกมาแล้วทั้งหมด8เล่มส่วนแปลไทยนั้นออกมาแล้วทั้งหมด6เล่มถือลิขสิทธิ์โดยลักพิมพ์ใบเขียวของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวชีวิตประจำวันโรแมนติกคอมเมดี้ผลิตโดยสตูดิโอ Clover Works เรื่องราวนะครับจะกล่าวถึงโกโจวาคานะเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่มีเป้าหมายจะเป็นช่างเย็บผ้าทำใบหน้าของตุ๊กตาเขาเป็นคนที่จริงจังเอางานเอาการและหมกมุ่นอยู่กับการตัดเย็บตุ๊กตาทำให้เขามีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันไม่มากนักนั่นทำให้เขาไม่อาจกลมกลืนไปกับเพื่อนในห้องได้นั่นเอง oh, no. แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้มาพบกับคิตากาวะมารินสาวแก้วที่ดูตรงข้ามกับเขาอย่างสิ้นเชิง และเธอยังเป็นคนดังในห้องซึ่งมักจะอยู่ท่ามกลางผู้คนอยู่เสมออีกด้วยช่างราวกับคนที่อยู่อาศัยกันคนละโลกเลยแต่ทว่าด้วยจุดเปลี่ยนบางอย่างทำให้วาคณะได้รู้ความลับของมารินเข้านั่นคือเธอชอบคอสเพลย์นั่นเองแต่ปัญหาก็คือเธอนั้นตัดชุดเองไม่เป็นนั่นเองครับดังนั้นมารินจึงได้มาขอตีสนิทกับวาคณะเพื่อที่จะต้องการให้เขาช่วยตัดเย็บชุดคอสเพลย์ให้นั่นเองนะครับผมสำหรับนักพากย์ตัวละครนะครับโกโจวาคานะจะได้คุณโชยะอิชิเกะมาพากย์ผลงานตัวละครที่เคยพากย์หลักๆเลยก็คือฟูจิคิยูซากุจากเรื่องยูกิโอภาคเรนส์นั่นเองนะครับผมส่วนคิตากาวะมารินนั้นจะได้คุณฮินะสุกุตะมาพากย์ผลงานตัวละครที่เคยพากย์หลักๆก็คือโทโกจากเรื่องแบงดีมการุปะพิโคโอโมรินั่นเองนะครับผมสำหรับลิขสิทธิ์อนิเมะเรื่องนี้ในไทยนะครับเราก็ได้พี่มิวส์ไทยแลนด์ถือลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะใช้ผ่านแพลตฟอร์มและกำหนดฉายวันไหนนั้นก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผม okay. แต่วันกำหนดฉายของญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมโดยจะเริ่มฉายในวันที่8มกราคม2022นั่นเองนะครับผมแอดแกมนะครับก็ขอฝากอนิเมะแนวเลิฟคอมสาวแก้วน่ารักน่ารักไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ดูทุกท่านด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ดูทุกท่านชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคนละ1ไลค์1แชร์1ซับให้แอดแกมด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามากดถูกใจ Facebook Fanpage ของแอดแกมด้วยนะช่วงนี้แอดแกมก็จะลงข้อมูลข่าวสารอนิเมะที่นี่แหละสำหรับคลิปนี้แอดแกมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ